ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethi News ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับที่มีการฉีดวัคซีนต้านโควิดกันครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรวมกันครับคุณผู้ชมมาวันนี้นะฮานัวได้รับเกียรติจากคุณหมอสุรัตน์นะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะครับต้องถามกิจกรรมของจังหวัดนนทบุรีสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีที่มีการฉีดวัคซีนตรงนี้ให้กับประชาชนเป็นยังไงบ้างฮะความรู้สึกครับต้องจับไหมไม่ต้องจับครับตอนนี้นะฮะก็คือถ้าพูดถึงความรู้สึกเนี่ยคือเท่าที่ผมมาเป็นจิตอาสานะฮะก็มีการร่วมมาร่วมมือกันเป็นอย่างดีฮะผมชื่นชมมากแล้วก็ดูจากผลงานดูจากผลงานนี่มีการจัดฉีดวัคซีนไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างทั้งภาพรวมในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยประมาณ 60% ครับฮะซึ่งตามเป้าหมายเรา 70% ฮะครับนะครับเมื่อไรก็ตามที่เราเกิดถึง 70% เมื่อไรเนี่ยเราก็จะเกิดภูมิต้านทานหมู่ขึ้นมาครับแต่ในความเห็นของผมโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือจริงๆอาจจะต้อง 80 90 หรือ 100% ด้วยซ้ำไปนะก็ไม่ใช่ปัญหาฮะเราตั้งเป้าตามเป้าเดิมไว้ได้แต่แล้วก็นนทบุรีเราสามารถทำตามเป้าได้อย่างดีครับเพียงระยะเวลาไม่กี่วันนะครับแล้วก็ในกลุ่มผู้สูงอายุเราฉีดไปทั้งสิ้น 62% ครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นโรคมีโรคประจำตัวเนี่ยเราฉีดไปทั้งสิ้น 108% ซึ่งเกินเป้าด้วยครับเกินเป้าหมายนะครับก็มันจะบ่งบอกว่าจังหวัดนนทบุรีเราเนี่ยทำงานกันอย่างบูรณาการนะครับไม่ว่าจะเป็นสารกลางจังหวัดซึ่งก็มีทั้งฝ่ายปกครองคือกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งคือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนะครับทำงานร่วมกันนะยังเป็นมีระบบแบบแผนมากๆฮะแล้วก็มีแพลตฟอร์มต่างๆที่ออกมานะผมชอบใจมากนะโดยเฉพาะคุณหมอสลิดเดชเนี่ยที่ผมติดตามเพจของท่านอยู่ครับ Facebook กันเป็นเพื่อนเฟซกันก็ท่านก็ส่งข่าวคราวมาแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ต่อให้ประชาชนในจังหวัดนนทบุรีได้รับทราบครับผมครับแล้วหลังจากที่ฉีดวัคซีนไปแล้วระยะหนึ่งเนี่ยเราเจอปัญหาอุปสรรคอะไรไหมฮะปัญหาอุปสรรคนะฮะในการฉีดวัคซีนหมายถึงจากวัคซีนครับถ้าจากวัคซีนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคแอสตราเซเนกานะครับแล้วก็ไฟเซอร์ที่เราเพิ่งฉีดไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาอาการข้างเคียงที่พบเนี่ยถือว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับในประเทศไทยนะฮะในประเทศไทยเรายังไม่พบอะไรโดยเฉพาะซิโนแวคนะครับวันนี้เราฉีดให้ซิโนแวคก็คือกลุ่มบุคคลทั่วไป 18-59 ปีอาการข้างเคียงที่หนักๆเลยไม่มีรายงานเลยนะครับแล้วก็ส่วน AstraZeneca เช่นเดียวกันนะมีแต่อาการข้างเคียงทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นมีไข้นะครับแล้วก็ปวดตามบริเวณที่ฉีดนะระบบปวดไม่ตามเนื้อตามตัวเหมือนคนที่กำลังเป็นหวัดนะนั้นในกรณี Astra ส่วนกรณีของไฟเซอร์เนี่ยเราไม่เจอเลยไม่เจอเลยหมายถึงว่าการข้างเคียงอื่นๆที่เป็นทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยเจอยกเว้นมีอย่างเดียวฮะคือปวดแขนนะปวดแขนอันนี้เป็นแทบจะทุกรายเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรนะสามารถแก้ไขได้ครับ